แจ๊ดถึงกับสั่งคัดเพ่นออกกลางรายการเมียขยี้ปมม่านรูดเรียกว่าเวิร์กกันหมดครับเหล่าภรรยาตลกดังมาออกรายการครับหนุ่มแจ๊ดชวนชื่นนั้นโดนจัดหนักจัดเต็มอีกแล้วเพราะแจ้งภรรยาครับมาร่วมรายการซึ่งฉากฮาฉากนี้ครับจะมาซื้อรถเมื่อโรเบิร์ตสายควันนะครับอ่ำหนักเข้าไปอีกเล่นเป็นชีวิตจริงเป็นช็อตที่หนุ่มแจ๊ดนะครับขอโทษเมียปมผู้หญิงสัญญาจะไม่ทำอีกแล้วโดยแจ้งภรรยาของแจ๊ดชวนชื่นนะครับเล่นได้ตลกเรียกเสียงฮาได้ไม่แพ้มืออาชีพแถมขยี้ปมสามีนะครับหนักไม่เบาร้องบอกให้หนุ่มแจ๊ดสามีนั้นไปนั่งหลังรถจะได้ไม่ต้องเข้าม่านรูดข้างหลังรถก็ได้เรียกว่าทำเอาหนุ่มแจ๊ดนั้นครับทั้งสะอึกทั้งอึ้งไปเลยแถมงานนี้ครับลามไปถึงบ้านบอลเชิญยิ้มเรื่องของความเจ้าชู้ไปมีคนอื่นจนเมียหนีออกจากบ้านซึ่งสาวยูรินั้นครับภรรยาของบอลเชิญยิ้มก็ขออำกลับบ้างว่าอิจฉาแจงสามีดีมากไม่เคยเจ้าชู้เลยก่อนเรื่องราวนั้นครับจะไปกันใหญ่รอหนุ่มแจ๊ดนั้นถึงกับสั่งคัดเองแล้วเดินออกมาเลยทำเอาเวิร์กกันหมดทั้งรายการเรียกว่างานนี้ครับภรรยาทั้งสองบ้านนั้นครับอย่างแจงจิตว่างานนี้ครับภรรยาทั้งสองบ้านนะครับออกมาแฉพฤติกรรมของสามีกลางรายการกันเลยทีเดียวครับแม่งานนี้ครับเรียกว่าเล่นใหญ่กันเลยไปอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ